วันนี้เรามีเค้กญี่ปุ่นหน้าสับปะรดมาฝากค่ะเริ่มจากใส่แป้งสาลีชนิดพิเศษราบัวหิมะลงในภาชนะแป้งข้าวโพดผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่ไข่แดงลงในภาชนะน้ำมันพืชนมข้นจืดน้ำสับปะรดเข้มข้นกลิ่นสับปะรดชนิดน้ำคนให้เข้ากันเติมแป้งที่ผสมไว้คนจนเป็นเนื้อเดียวกันเตรียมไว้ค่ะใส่ไข่ขาวลงในอ่างผสมครีมออฟคาท่าตีด้วยความเร็วสูงสุดนาน15วินาทีเติมน้ำตาลทรายตีต่อจนส่วนผสมตั้งยอดตักส่วนผสมไข่ขาวลงในส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้คนตะล่อมจนเป็นเนื้อเดียวกันตักส่วนผสมลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ใส่น้ำลงถาดอบแล้วนำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ300องศาฟาเรนไฮต์หรือ150องศาเซลเซียสนานประมาณ60นาทีหรือจนกระทั่งสุกแต่งหน้าเค้กด้วยยามสับปะรดวางชิ้นสับปะรดในน้ำเชื่อมและเชอรี่แดงให้สวยงามแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูเค้กญี่ปุ่นหน้าสับปะรดแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะ